สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกนะครับ FPS อุจนั่งเล่นในเกม The King of Fighter ก็วันนี้เรามาเกี่ยวกับรีวิวแพ็คใหม่นะครับที่เขากำลังเข้ามาใหม่อ่ะมีอะไรลูกเล่นเยอะๆเยอะเลยนะเกี่ยวกับการอัพเลเวล90อัพไปถึง10พวกเนี้ยก็ต้องใช้เลเวล90นะเดี๋ยวจะทำยังไงผมก็มาแตะป้ายไปดูอีกทีนะแต่ว่าผมจะพาไปดูก่อนว่าเออนะการรับโอโรจิอ่ะทางอีเมลพวกเนี้ยรับยังไงครับเผื่อบางคนไม่รู้นะจะมีอีเมลตรงนี้ครับเนี่ยกระดิ่งเนี่ยผมก็แรกๆก็ไม่เห็นนะอีเมลตรงไหนอ่ะเออตรงเนี้ยมันเขียนตรงเนี้ยภาษาอังกฤษโอโรจิใช่ไหมเราเขียนไว้ที่สมุดนะแล้วก็เราไปกรอกปุ๊บตรงเนี้ยที่ลูกเครื่องนะแล้วเราก็ไปใส่ที่ปองเนี้ยแล้วเขาก็ไปที่เนี่ยอัปเดตใช่ไหม MK ผมว่าสามารถใช้ได้1ท่านเพียงบัญชี1ครั้งเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็ไปกรอกตรงนี้ครับเนี่ยปุ๊บแล้วก็อะไรก็นี่อะไรก็ว่านไปใช่ไหมแล้วก็กดหน้ากดยืนยันประมาณนั้นนะแล้วก็นี่ครับไม่ยากครับแล้วมันจะได้อุโรจิมานะเป็นอะไรที่ว่าโคตรฟรีโคตรคุ้มอ่ะอันนี้เพื่อนเข้าใจแล้วนะเผื่อไม่ใครไม่เข้าใจไงแล้วมันยังมีอีกอย่างครับเนี่ยการรีเทิร์นเพชรที่ใช้ไปนะตรงนี้ผมก็ประมาณ 21,000 นะที่ผมใช้ไปทั้งหมดอ่ะนอกจากรีมาให้เป็นเวลากี่วันนะผมก็ยังประมาณ24วัน25วันนะที่ผมจะได้อะรับรองผมได้สูงมันแน่คราวนี้นี่ตอนนี้ผมได้มัน 6,000 กว่านะแล้วก็มีนี่ด้วยเนี่ยเพชรเนี่ยกิจกรรมมอบไปรูปีนะมอบรูปีมอบเพชรก็ได้รูปีก็ได้แล้วแต่เรียกนะผมติดปากไงขออภัยไว้ด้วยถ้าผมเรียกผิดนี่ครับรับคืนรูปีเนี่ย18วันนะ 20,000 ก็มีไอ้ล็อกอินเนี่ยว่าเนี่ยครับรูปี500นะยืนยันเลยก็พรุ่งนี้วันพันหนึ่งก็ถัดไปก็เยอะอยู่นะ 10,000 อยู่ก็ให้แล้วก็มีอยู่เนี่ยมิชชั่นรายวันใช่ไหมครับแล้วก็ตามที่เขาบอกนะเนี่ยเชื่อมต่อแล้วเล่นสงครามไม่จำกัดเล่นสามแอตแทกพวกเนี้ยแล้วก็สุ่ม1ครั้งผมก็จะกันไป2งานเลยนะรับไปรับไปใช่ส่วนที่เหลือ2อันผมก็มาได้อีกทีมาเคลียร์อีกทีแล้วก็มีอย่างการรีวิวนะไปไฟเตอร์ครับถ้าว่ายังไงอะไฟเตอร์ตัวไหนอะสามารถทำเป็นเลเวล90ได้แล้วอะก็จะสามารถเนี่ยได้พลังก็ต้องการนี่นะผมยังไม่ถึงใช่ไหมแต่ผมลองใส่เลเวลเขานะตอนนี้เซียวมี่ประมาณ80ใช่ไหมเนี่ยย้ำว่าต้องเป็นตัวม่วงนะเป็นตัวม่วงมาใส่ครับยังมีเยอะแยะว่าอะไรอาเจ๊นุ่มโตอาเจ๊แตงโม
อาเจนน่ารักเออว่านไปฉีดสไปเดอร์แมนนะครับไม่เกี่ยวเนาะพลังใช่ไหมต้องใช้นี่ใช่ไหมแล้วใช้เงินอ่ะแล้วตีเบรกก็อัดเต็มแม็กใช่ไหมส่วนคอผมยังไม่สุดนะมันยังขาดชิ้นส่วนอยู่มากอ่ะเดี๋ยวผมพยายามจะอัพให้สุดนะชมี่สีเขียวใช่ไหมผมเพิ่งไปดูรู้ตรงนี้ครับที่เขาหาไอ้นั่นอ่ะอาโซอ่ะอาโซเนี่ยโซมีโรจิขุดมาด้วยนะถ้าเราได้แล้วจะมาสามารถหาได้แล้วก็สีเขียวเมื่อกี้เชอร์มี่ใช่ไหมนี่ไงล็อกอยู่ลองเลือกเชอร์มี่ดูมันจะได้ใช่ไหมนะมันจะได้ไอเซ็ตเมมโมรี่ไหมโอ้ยเขาโหดจังเลือกใหม่นะเราสายจับก็สายลมเข้าใกล้ไม่ได้ก็จบคือถ้าเราใช้ตัวม่วงก็จะให้แบบตัวม่วงมันสู้กันนะมาครับลองดูผมอยากพูดก็ใช้เมมโมรี่กี่ชิ้นนะชิ้นเดียวไหมถ้าชิ้นเดียวก็ง่ายนะกากบาท please ทันวาอย่างหูครับโอ้ตัวไปโอ้ยนั่นมา3ใช่ไหมโอเคเป็นไปดูครับว่ามันใช้เท่าไหร่ผมเปิดได้ไหมคือโอโรจิอะการ์ดก็ยังไม่ได้ใช่ไหมผมอยากรู้ว่าต้องได้การ์ดด้วยไหมจะอัพปลุกพลังเขาได้นะว่านั้น ผมเพิ่งที่สงสัยนะเออได้มาใหม่ๆสงสัยไปหมดแหละไอ้คาเตอร์เชมี่ที่รักเนี่ยปลุกพลังครับเพื่อนๆนี่คือเราไม่ได้รับทีเมื่อกี้ได้มารับก่อนไหมทั้งหมดเกี่ยวนี่เนี่ยครับวัตถุดิบไม่สามารถใช้ช่องนี้ได้เนี่ยคุณน้อยเพียงพอต้องการเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอยากรู้ไงอาเจ้ต้องการเท่าไหร่ต้องการ1โซนเมมโมรี่ของผมดูก่อนครับเพื่อนๆมีเบรกไหมแล้วก็มี4เมมโมรี่หรือว่าอยู่ตรงนี้เขาเลขเปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเอ่ยถ้าไม่มีแปลว่าเราต้องสุ่มนะต้องสุ่มไม่ได้เขามาเนี่ยพวกโซเมมอรี่ใช่คือเราไม่มีใช่ไหมเอาจุดเล็กเปลี่ยนด้วยครับเพื่อนๆว่าถ้าได้แปลว่าเครื่องอัพสกิลพวกเนี้ยสกิลผมจะแปะเป็นภาพไว้อีกทีนะว่าเขาทำขั้นตอนยังไงฮะในช่องนี้แหละ10คือต้องใช้อีกเยอะแน่พวกนี้นี่สูงให้เลือกใช้นะมันจะได้เป็นยังไงสมรภูมิจุดได้เปลี่ยนสมรภูมิการพิสูจน์ลองไปดูครับอันเจียนเอาไปไฟดูก่อนเนี่ยก็แนะนำคือว่าอาชนะ3ใน5นะ3ครั้งใน5
ช่นี่ไม่ใช่นี่ที่สามที่ห้าสู้เจียนเจียนเนี่ยพลังภูมิการพิสูจน์เนี่ยพลังนี่ภูมิการพิสูจน์เนี่ยครับถูกแล้วมันจะได้ค้อนได้ดาวพวกนี้มาเนี่ยจะได้เปลี่ยนใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้จับเลยนะผมก็แนะนำว่าให้ใช้กับการแพทย์ท่านนะนี่สีแดงเกาะใช่ไหมเดี๋ยวจริงกับสมะจริงกับสมะลองจำท่าของเขาไว้ได้ก่อนนะจริงกับสมะจะไปดูเยอะยังเอาลองจำได้ใช่ไหมเอาลองใส่ไปก่อนใส่พุกไปก่อนใส่พุกไปก่อนเห็นไหมเนี่ยผมต้องเป็นน้ำเมินแดงทองถูกไปไหมเนี่ยสีม่วงรสชาติทองครับแล้วก็แดงก็ถูกไปนะถึงม่วงนี้ก็เป็นทองอีกตัวใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟนะชมี่เคนี้ชนะเนาะตัวนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันทีมเขาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเนี่ยตายเขาแล้วก็ด้วยของอันนี้ก็ทีก็นี่กันนี่ติปเปอร์ก็เป็นลงใช่ไหมพี่ตาลาครับนี่คือนี่แล้วก็มีจิ๊กเกอร์ก็เจอก็นี่ก่อนนี่ดูจริงก่อนแล้วเจ้าก็นี่ยากจังเลยนะนี่แกเก่งนี่แกเลือกไปแล้วไปแล้วจะลองดูว่าผมจะผ่านไหมนะผมเล่นตะกอนผมยังไม่ผ่านเลยนี่จะไปดูที่เป็นยูอ่ะเป็นไงแล้วนี่ไงเอาใส่ยังก็ได้เดือดล็อกก็ยิ่งยากนี่ไงก็ตกลงนะมันไม่ควรไม่เป็นไรเนาะชนะท่าเลยนะเซน่าเอาไปเลยอันนี้ก็ได้เดือดล็อกแล้วก็ป้อมเซน่าสุดท้ายค่ะป้อมแพ้กันทางนี่ทางสีม่วงโอเคนะขออีกเทียบเพื่อนสลับกันเราออกก็ทางสีม่วงส่วนไอ้นั่นไม่ต้องเพราะว่ามันโคลนอยู่แล้วมาลองดูครับก็สู้3ครั้งนะครับต่อวันจะลองดูสักครั้งว่ามันจะโอเคไหมWhy?
ี มาถึงเปิดกดเลยนะเริ่มเล็กครับเพื่อนๆเริ่มเล็กครับสักเดี๋ยวอย่าอึดตัวครับตัวคิดเต็มหน่อยมาขึ้นมาโอ้คิดตัวยากเล็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 กอืมต้องยังอีกอืมถูกไปไหมน้องยกอีกมึนอีกทีก็มึนโอ้อีกทีก็มึนสามในห้านะครับต้องใช้เขามันสามครั้งโอ้เนี่ยเครียดเคไม่ใช่ตัวแรงได้ดิอืมไม่เป็นไรอืมเราตามคาดโอ้โหโอ้โหเห็นไหมเนี่ยมันเครียดกับเคเนี่ยอย่าใส่ชิ้นหนึ่งนะแค่หนึ่งทุกเกอร์ช่วยปล้ำน้องน้องไม้หน่อยอืมมันใช้ไม่ติดนั้นได้เขานอนอ่ะผมเคยลองแล้วโอ้ติดเหรอมันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอืมจับก้นน้องก็แล้วอืมจบสวยเกิดเออแม่ดีอ่ะครับสองแล้วถ้าผมชนะอีกทีก็ชนะเลยนะดูล็อกสอนมวยน้องเขาหน่อยทีเดียวโอเคมองจงซีหน้าไหวไหมผมต้องไปแอปคอฟอะไรเพิ่มแน่อันนี้การอุ้งไลน์ไม่ต้องหยิบเล็กอ่ะอืมอะไรมันเล็กอ่ะเพื่อนเพื่อนอืมอืมโอ้ยครับเราแพ้ครับเดี๋ยวผมต้องไปอัพตัวละครอีกเยอะเลยจริงๆนะผมก็พอเข้าใจทางนะครับดูหน้าจะดูหน้าดิพี่โอ้อะไรอ่ะต้องห่วงครับ3รอบต่อวันเราได้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะอัพกองก็ได้ทีแรกครับนั่นเหล็กด้วยเหล็กเยอะเลยนะอือฮึคิดเพื่อนๆผมพอรู้แนวทางแล้วนะว่าจะทำยังไงเข้าใจแล้วส่วนไอ้อีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ไหนดันเจี้ยงวีจีเนี่ยเพื่อว่างครับไอ้นี่ก็ไม่ค่อยรอดอยู่ก็อีกอย่างสำคัญนึงเพื่อนจำเป็นมากเลยนะเนี่ยการทำคลิปพวกนี้รับคลิปรับดูฟรีทั้งพันเนี่ยการออกโซพวกนี้ด้วยจำเป็นมากครับก็จากการรีวิวคลิปนะครับเนี่ยผมจะขอพัฒนาไฟเตอร์ผมใหม่ครับเพื่อจะมาลุยอีกทีส่วนการสุ่มยังไงผมบอกว่ามีแน่ครับเพราะว่าก็แถบแจกดูปีอย่างเพื่อว่าอลังการเลยอ่ะเพชรนี้ครับเพื่อนๆสู้ต่อไปครับคิวเฟเตอร์นักเลงหมัดไฟบายครับบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับบ๊ายบาย
you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.